ุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์ได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณคุณานนท์นะคะเกิดวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ปี21ค่ะเวลา12นาฬิกาตรงเนื้อคู่กับสุขภาพครับเอาเป็นว่าเนื้อคู่นะครับเนื้อคู่จะเจอในปลายในช่วงกลางปีนี้แหละครับประมาณสักเดือนกรกฎาคมสิงหาเป็นต้นไปก็จะเจอเนื้อคู่นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสสร้างหลักฐานได้ใหม่ส่วนเรื่องการเงินนะช่วงนี้ก็พยายามใช้ประหยัดหน่อยเพราะมีแนวโน้มว่าจะก่อนนี้นะครับเดี๋ยวมีคู่แล้วไม่มีเงินแต่งนั่นไงสุขภาพล่ะคะสุขภาพช่วงนี้ไม่ดีนักดวงนี้นะมีแนวโน้มเสี่ยงโรคที่เกี่ยวอุบัติเหตุหรือโรคที่เกิดจากสารมึนเมาเช่นบุหรี่เหล้าสุราพยายามงดเรื่องพวกนี้ไว้นะครับค่ะไม่ประมาทนะจะได้เจอเนื้อคู่ด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณมนศักดิ์ค่ะเกิดวันพฤหัสที่29กรกฎาคมปี14เวลาเที่ยงวันนะคะถามเรื่องความรักกับการเงินค่ะเรื่องความรักก่อนนะครับในดวงนี้เนี่ยเรื่องความรักในระยะนี้เนี่ยนะครับไม่ค่อยดีนักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งแต่จะกลับมาคืนดีหรือไม่ก็มาเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยประมาณเดือนสิงหาไปแล้วค่ะนะครับแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยนะครับการเงินในระยะนี้เนี่ยนะยังไม่มีโชคนะครับจนกว่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมก็พอมีโชคคือหาเงินได้ง่ายขึ้นใช่ครับแต่ใช้จ่ายให้ประหยัดนิดนึงนะครับเพราะดวงคุณเนี่ยมันมีดาวที่เกี่ยวเรื่องเสี่ยงโชคเก็งกำไรหนาแน่นนะนี่อาจจะหมดกับเรื่องพวกนี้เยอะครับอ๋อเบาๆมือหน่อยนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณทุกสมัยที่ส่งเข้ามานะคะมีจดหมายนะคะมาจากคุณนพพรนะคะชื่อคุณนพพรเกิดวันพฤหัสที่27สิงหาคมปี07นะคะยังทุกข์ใจอยู่นะคะก็บอกว่าเคยคุยกับอาจารย์แล้วล่ะเวลาเดี๋ยวสักครู่นะคะไม่มีเวลามาค่ะอาจารย์โอเคเนาะนะคะก็อาจารย์พอดูได้เนาะนะคะก็เขียนจดหมายมาเป็นฉบับที่2แล้วนะคะหนูมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแต่ว่าเลิกลากันไปแล้วนะคะลูกเนี่ยอยู่ร้อยเอ็ดแต่ว่าตัวของคุณนพพรเนี่ยกลับมาอยู่ที่ฉะเชิงเทราที่ภูมิลำเนาเดิมนะคะไม่ได้มีคู่ครองใหม่ค่ะอยู่คนเดียวอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะมีความหวังที่จะกลับไปอยู่กับลูกๆได้ค่ะอาจารย์นะคะบอกว่าทุกข์ใจมากเลยไม่รู้ว่าจะถามใครดีนะคะอันแรกก่อนนะครับเรื่องลูกๆเนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยเรื่องลูกๆเนี่ยยังอยู่ในสภาวะที่ยังต้องแยกกันอยู่ครับนะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะว่าเรื่องลูกๆเนี่ยพอจะมีความหวังในปีประมาณหลังวันที่12กันยายนปี60ไปแล้วครับมีโอกาสจะกลับไปเจอกันส่วนเรื่องความรักนั้นนะในวัยนี้เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยไม่มีครับก็คือหมายว่าถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะมีแบบหลบๆซ่อนๆปกปิดซ่อนเร้นหรือแยกกันอยู่หรืออยู่ไกลกันไม่สามารถมีกันอยู่กันแบบว่าแบบคนทั่วๆไปนะครับถ้าจะมีนะครับจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันหรือติดพันในปลายปีนี้แต่อย่างที่บอกถ้ามีคู่ก็คือเหมือนกับว่ามีแบบหลบๆซ่อนๆปกปิดซ่อนเร้นไม่เป็นทางการครับก็เนี่ยค่ะทุกใจมากเลยเรื่องเดียวเลยค่ะเรื่องลูกนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยดูให้นะคะก็แต่ยังไงก็ตามนะคะสำหรับท่านอื่นๆนะคะเรื่องของเวลาเกิดเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ระบุมาด้วยถ้ายังไงเดี๋ยวลองให้ทีมงานลองคุยดูนะคะนะท่านอื่นก็ส่งจดหมายนะคะเขียนเข้ามาเล่าปัญหานะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยแก้ไขดูในเรื่องของอะไรให้นะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางทางอีเมลค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะก็บอกรายละเอียดมาด้วยยิ่งดีนะคะว่าโสดหรือแต่งงานแล้วและทำงานอะไรอยู่นะคะก็จะได้ดูให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนสำหรับต้นชั่วโมงนะคะวันนี้เราได้พูดเรื่องของดาวเสาร์นะคะเจ็บจนจากนะคะราศีไหนให้คุณราศีไหนให้โทษบ้างนะคะก็ย้อนกลับไปดูนะคะย้อนหลังที่ YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand รวมถึงสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของดาวราหูนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาติดตามกันนะคะว่าวันอังคารหน้าอาจารย์จะนำเรื่องราวอะไรมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะอังคารหน้าเวลาเดิมค่ะ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้แพรอาจารย์วิเชียรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
Mm-hmm.